รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับซาร่านะคะและช่วงเวลาอัปเดตเทรนด์สุดเช็คค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะระหว่างสังคมไทยกับอิตาเลียนนะคะก็คือการให้ความสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวค่ะและนี่ก็เป็นไอเดียที่ถูกนำเสนอในทุกแอดแคมเปญของ Dolce & Gabbana ค่ะ In Trend I Trendในซีซั่นนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของคู่นักแสดงฮอลลีวูดอย่างสการ์เลตต์โจฮันสันและเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างแมทธิวเดวิดแมคคอนาเฮย์ในการบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของครอบครัวอิตาเลียนแบบดั้งเดิมซึ่งสการ์เลตต์รับบทเป็นสาวสวยมีพรสวรรค์ที่แฝงบุคลิกที่เซ็กซี่และไร้เดียงสาในขณะที่แมทธิวมาในรูปแบบของชายหนุ่มที่แฝงไว้ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษที่สมบูรณ์แบบและเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ซึ่ง represent ถึงกลิ่นหอม The One for Men จาก Dolce & Gabbana ที่เหมาะจะนำมาเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักในเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะถัดจากแอดแคมเปญน้ำหอมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ถือว่าเป็นหนึ่งวิชลิสต์อันดับต้นๆของสาวๆเลยค่ะนั่นก็คือเครื่องประดับเพชรจากคาเทียค่ะโดยหนังสั้นเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความงามและความอัศจรรย์ของเพชรจากคาเทียที่นำเสนอภายใต้เพลงประกอบที่บอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของหญิงสาวที่ได้เป็นเจ้าของแหวนเพชรคาเทียซึ่งในที่นี้ก็คือนางแบบสาวแคเรนเอลสันโดยตระเวนถ่ายทำตามจัตุรัสและสถานที่ต่างๆในปารีสอย่าง Place Vendôme และกรองปาเลผ่านสายตาของเสือแพนเทอร์สัญลักษณ์ของแบรนด์ไปจนถึงการถ่ายทอดภาพแห่งจินตนาการที่ทำให้เห็นว่านวัตกรรมของคาเทียนั้นสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ของแฟชั่นและสไตล์มานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนกับความเปล่งประกายของเพชรที่ไม่ว่านานแค่ไหนก็ไม่เคยจางหายไปค่ะผลงานที่สร้างสรรค์โดดเด่นและแตกต่างนะคะจากช่างฝีมืออเล็กซานเดอร์แมคควีนนะคะซึ่งเป็นไอเดียที่อยู่เบื้องหลังคอลเลคชั่น Spring and Summer 2016นี้ค่ะเขาได้ถ่ายทอดความงดงามของศิลปะการแต่งกายของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในลอนดอนช่วงศตวรรษที่17ที่ได้นำทักษะความรู้ความชำนาญในด้านการถักทอผ้าที่ประณีตละเอียดอ่อนและแรงบันดาลใจที่ได้จากธรรมชาติและมวลดอกไม้ภายใต้ปรัชญา The Line of Beauty ที่ไฮไลท์ด้วยสไตล์โบฮีเมียนและความสง่างามในแบบฉบับของแมคควีนที่ซีซั่นนี้ซาร่าเบอร์ตันดีไซเนอร์ของแบรนด์ได้ถ่ายทอดแบรนด์ DNA ของ McQueen ออกมาผ่านงานหัตถศิลป์ลูกไม้และ Material ให้สะท้อนเห็นถึงประวัติศาสตร์ที่งดงามเหนือกาลเวลามาถึงแฟชั่นโชว์เมืองไทยกันบ้างนะคะวินเทอร์นี้เนี่ยคงไม่มีโลเคชั่นไหนที่เหมาะไปกว่าเชียงใหม่แล้วค่ะอินเทรนด์ของเรานะคะก็เลยบินตรงไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะชิดติดขอบรันเวย์ค่ะกับงานเชียงใหม่ International Fashion Week 2015นะคะจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปตาม CJ เติร์กไปดูเลยค่ะสวัสดีครับผม CJ เติร์นครับขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกได้เลยว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับก็ในฐานะเจ้าบ้านนะครับในวันนี้ขอพาเหล่าแฟชั่นนิสต้าทั้งหลายนะครับไปอัปเดตแฟชั่นสุดชิคในงานนี้ครับเชียงใหม่ International Fashion Week 2015ครับที่ Sub Zero Central Festival สาขาเชียงใหม่ครับอยากจะทราบว่าที่มาที่ไปของงานสุดชิคนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับค่ะต้องบอกว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ของเรานี่นะคะเราก็มีการจัดงานแฟชั่นวีคขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะซึ่งในปีนี้ต้องบอกว่าเราจัดแบบว่าเป็นงานที่อลังการมากนะคะเราจัดแฟชั่นโชว์บนลานไอเกตของซับซีโร่เลยนะคะและทั้งหมดนี้คือความสุขปลายปีที่ทางเซ็นทรัลเฟสติวัลสาขาเชียงใหม่ได้มอบให้กับเหล่าแฟชั่นนิสต้าทั้งหมดนี้ครับใครที่รักในงานดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครต้องแบรนด์นี้เลยครับ
ที่นี่มีทั้งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งตอนนี้นะครับสยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ก็ได้นำแบรนด์สุดชิคอย่างเฮมาเปิดป๊อปอัพช็อปที่นี่แล้วครับป๊อปอัพแห่งนี้เป็นป๊อปอัพสโตร์แห่งแรกที่สยามเซ็นเตอร์ที่มาเปิดในคอนเซปต์เฮป๊อปอัพคริสต์มาสช็อปถูกจัดขึ้นในรูปแบบป๊อปอัพเอ็กซิบิชันที่ประกอบไปด้วยโซนเอ็กซิบิชันที่นำเสนอทั้งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านและโซนคริสต์มาสมาร์เก็ตที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าของเฮพร้อมกันครั้งแรกในเมืองไทยและสำหรับคนที่อยากเลือกของขวัญสักชิ้นในวันปีใหม่นะครับก็มาเลือกได้ที่ Hey Pop Up Christmas Shop ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคมที่สยามเซ็นเตอร์ที่เดียวครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกระแสฟีเวอร์ของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง Star Wars Episode 7 The Force Awakens กับ Yas Pao แบรนด์เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยสำหรับคนเมืองที่มาร่วมส่งท้ายปีด้วยคอลเลกชันพิเศษ Star Wars Yas Pao Special Collection ด้วยล่ะค่ะซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานก็น่าตื่นเต้นสุดๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Helmet Art Charity Auction ออกแบบโดยดีไซเนอร์จาก Yas Pao พร้อมด้วย Yas Pao Showcase เพื่อให้แฟนๆได้สัมผัสกับคอลเลกชันพิเศษอย่างใกล้ชิดและพิเศษกับแฟชั่นโชว์ใน Star Wars Yas Pao Special Collection ที่นำแรงบันดาลใจจากการกลับมาของ Star Wars Episode 7 The Force Awakens มาถ่ายทอดสู่โลกแฟชั่นซึ่งนำเสนอเทรนด์แนว Futuristic โดยหยิบเอาเรื่องราวและคาแรคเตอร์ที่ปรากฏในภาพยนตร์มาตีความใหม่ตามแบบฉบับของ Yas Pao เห็นได้จากเทคนิคอันล้ำสมัยสุดๆในสไตล์แฟชั่นที่ไม่เหมือนใครและสวมใส่ได้จริงค่ะแฟนๆ Star Wars และ Yas Pao สามารถไปฟินและอินกันต่อได้กับ Star Wars Yas Pao Special Collection ที่ร้าน Yas Pao ทุกสาขาค่ะเดอะแคร์เดอะปารีทำไมเลยฮะมีอะไรเลยครับตัวผมนี่เลยฮะอ๋อลิปสติกมันเริ่มเลยคือจริงๆแล้วเสื้อผมเนี่ยอาจจะหอมมากไปหน่อยเลยมีลิปสติกของสาวๆติดมาบ้างจริงๆก็เป็นปัญหาระดับชาตินะครับแต่ว่าเดอะแคร์เดอะปารีช่วยคุณได้ครับอย่างแรกนะครับคือขั้นเร่งด่วนเลย60วิเริ่มครับเข้าครัวมาเทน้ำตาลทรายผสมน้ำแล้วก็ถูตรงรอยเปื้อนจากนั้นก็หาผ้าชุบน้ำมาเช็ดออกสุดท้ายนะครับนำไปซักตามปกติอย่างที่2ถ้าหากว่าเข้าขั้นวิกฤตนะครับให้ใช้ยาสีฟันหรือว่าปิโตรเลียมเจลลี่และถูลงบนรอยแค่นี้ก็เคลียร์แล้วครับแล้วเราก็เอาไปซักตามปกติเมื่อซักผ้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมเติมความหอมลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าจะได้หอมนุ่มสาวๆจะได้อยู่ใกล้ไงทีนี้คุณก็ได้เสื้อตัวเก่งกลับมาแบบใส่สะอาดแล้วครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเดอะปารีบายไฮคลาสต้องบอกเลยนะคะว่าแบรนด์วันนี้ที่เขาจะพาชาวอินเทอร์เน็ตพูดคุยเนี่ยเจ๋งมากๆเลยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าของเขานะคะเคยวางขายในร้านท็อปช็อปกลางกรุงลอนดอนมาก่อนแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเสื้อผ้าไทยดีไซเนอร์นะคะแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่เคยวางขายในท็อปช็อปด้วยค่ะ In Trend I Style Lala Love นะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยค่ะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆรูปแบบเสื้อผ้าของเขานะคะจะเป็นแบบว่าสนุกสนานในการเล่นสีสันสดใสนะคะแต่ว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาน่าจะเป็นเรื่องของลายผ้าค่ะซึ่งก็จะเห็นลายผ้าของเขานะคะอยู่บนเสื้อผ้าเป็นแบบว่าเป็นท็อปเป็นกางเกงรวมไปถึงชุดว่ายน้ำของเขาด้วยค่ะเสื้อผ้าของ Lala Love นะคะมีทั้งของผู้หญิงแล้วของผู้ชายค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเสื้อผ้าแบบ ready to wear ใส่แบบว่าชิคๆเก๋ๆนะคะสามารถใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อแน่นอนนอกจากว่าแต่ละคอลเลกชันของเขาทำออกมาแล้วจะน่ารักมากๆแล้วต้องบอกว่าลายผ้าของเขาที่ทำออกมาในแต่ละคอลเลกชันน่ารักยิ่งกว่าอีกค่ะสวัสดีค่ะพี่ลินดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลินดานะคะเป็น Creative Director นะคะแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์ Lala Love ถามก่อนเลยค่ะถ้าให้เปรียบแบรนด์ Lala Love เป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงแบบไหนคะ
เป็นผู้หญิงที่ขี้เล่นค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สนุกแล้วก็กล้าคิดกล้าทำเราก็จะมีทั้งแบบฟิตก็มีแล้วก็แบบที่ของคอลเลคชันนี้มันจะเป็นแบบอะไรที่รูดลูสหน่อยมันเป็นออทัมวินเทอร์เพราะฉะนั้นออทัมวินเทอร์มันทุกคนถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวเราจะใส่เลเยอร์ได้อย่างเช่นเวลาที่ไปต่างประเทศเราจะใส่เลเยอร์ข้างในแล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตของแจ็คเก็ตแล้วก็มีเป็นแบบเสื้อที่มีปกข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือเอามา mix and match ได้ค่ะสำหรับคอลเลคชันออทัมวินเทอร์เนี่ยนะคะมีหนึ่งอย่างนะคะที่ถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของแบรนด์ Lala Love เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของลายปริ้นท์ลายผ้าทุกๆคอลเลคชันคือทำลายใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าทำอยู่ทุกคอลเลคชันเลยค่ะเราจะมีเทคนิคใหม่ๆที่จะช่วยในการทำให้งานดูสนุกขึ้นถ้าเห็นว่าลายผ้าของพี่มีการคอลลาโบเรชั่นใช่ค่ะมีการทำงานกับใครบ้างจริงๆเราทำงานกับคนที่เราเป็นแบบว่าคนที่สนิทด้วยหรือเป็นเพื่อนด้วยก็คือคุณโอ๋ค่ะคุณโอ๋ฟูตองในคอลเลคชันที่แล้วที่มาวาดให้คุณโอจะมีเรื่องลายของคุณโอซึ่งชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ก็มาทำให้มาคอมไบน์กับคอนเซ็ปต์หรือลายที่เป็นลาเลิฟก็เลยกลายเป็นเมอร์เมดนอนสโมกคุณโอกับพี่ก็คือจะทำในเรื่องของอินสปิเรชันหรืออิมเมจเนชันเกี่ยวกับสัตว์โลกใต้น้ำต่างๆได้พูดถึงคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของออทัมวินเทอร์กันบ้างดีกว่าค่ะมีชื่อว่าคอลเลคชันใหม่ล่าสุดชื่อว่า Why So Serious จริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนแบบว่ามีกิมมิกมีอารมณ์ขันแล้วก็อย่าเครียดไปกับงานไม่ว่าจะอะไรก็ตามจริงๆแล้วลาเลิฟตั้งแต่คอลเลคชันแรกจะเป็นแอนิมาเลียจะเป็นเรื่องของท้องฟ้ากาแล็กซี่เบิร์ดอะไรพวกนี้แล้วเราเอามาคอมไบทั้งหมดนะรวมกันอยู่ในคอลเลกชันนี้คอลเลกชันนี้อย่างที่บอกมันจะไม่ใช่มีแค่ลายปริ้นมันจะมีทั้งเป็นวอร์ดดิ้งต่างๆที่บนสกรีนใช่ค่ะให้เป็นวอร์ดดิ้งที่ดูแล้วไม่ซีเรียสใช่ทุกทีเราจะมีเป็นลายปริ้นใช่ไหมคะนี่ก็คือจะเป็นลายปริ้นของท้องฟ้าพวกนี้ก็จะเป็นแบบซิลสกรีนทับเข้าไปอีกงานของคอลเลคชันออทัมวินเทอร์จะเกิดจากความสนุกมีหนึ่งอย่างนะคะที่เข้ามาในร้านแล้วบอกว่าเห็นวางจำหน่ายด้วยก็คือชุดว่ายน้ำเริ่มจากเราชอบใส่วันพีซค่ะมันเป็นวันพีซที่มันเป็นลายปริ้นเพราะฉะนั้นวันพีซลายปริ้นเราสามารถใส่กางเกงยีนได้อย่างที่บอกเราอยากได้ทำอะไรที่มันเป็นแบบว่าคอมบิเนชันที่ค่อนข้างแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ว่าสามารถใส่ไว้น้ำได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเนื้อผ้ามันจะเป็นยังไงเป็นผ้าไลคราค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อทำไปแล้วทุกคนชอบที่จะใส่ไปไว้น้ำแล้วมันเป็นลายปริ้นด้วยแล้วก็ยังไม่มีใครที่มานั่งทำแบบลายปริ้นทั้งตัวบนชุดว่ายน้ำอันนี้ก็เป็นแบบว่าตัวอย่างใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเป็นวันพีซค่ะอันนี้จะเป็นคลาสสิกคอลเลคชันคอลเลคชันแรกๆเลยแต่ยังมีขายอยู่ตลอดเป็นลายแอนิมาเลียทีนี้พอมาเป็นคอลเลคชันที่2หรือที่3เนี่ยก็จะมีบราแพดแล้วก็จะมีคัต3คัตคือไฮคัตคลาสสิกคัตแล้วก็วินเทจคัตวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลินดามากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีค่ะปีใหม่ใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะทุกคนถ้านึกถึงประเทศที่บอกว่าเป็นอันดับต้นๆในเรื่องของการเคาท์ดาวน์ของโลกเนี่ยก็คงต้องนึกถึงที่นี่เลยใช่ไหมคะอเมริกาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเขาจะพาทุกคนนะคะไปเปลี่ยนสไตล์ค่ะให้กลายเป็นสาวนิวยอร์กเกอร์กันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วตามเลยค่ะ In Trend I Finสนับสนุนโดย Jiffy Plus Supermarket ในโครงการ The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์Rag & Bone นะคะเป็นแบรนด์อเมริกันค่ะซึ่งโด่งดังมากๆเลยเหล่าเซเลบริตี้นะคะแล้วก็เหล่าแฟชั่นนิสต้าเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจอย่างมากเลยเจ้าของแบรนด์นะคะเขาให้คำนิยามของ Rag & Bone ว่าเป็น Modern Downtown ค่ะซึ่งก็จะมีความเรียบง่ายนะคะแต่ว่าโดดเด่นแล้วก็วิธีการตัดเย็บของเขาก็จะเป็นแบบคลาสสิกค่ะซึ่งไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมถึงกุมหัวใจพวกเหล่าแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกได้อย่างอยู่หมัดเลยล่ะค่ะ
โอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะซาร่าก็ยืนอยู่กับคุณแพรนะคะซึ่งเป็น Retail Manager ของ Rag & Bone ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะให้คุณแพรเล่าให้ฟังนิดนึงถึงคอลเลคชันล่าสุดของ Rag & Bone ค่ะเป็นอะไรยังไงบ้างคอลเลคชันล่าสุดตอนนี้นะคะ For Winter เราก็จะเน้นเป็นผู้หญิงสไตล์นิวยอร์กเกอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้เรียบหรือว่าคลาสสิกจนเกินไปนะคะเราก็จะมีดีเทลของพาจาม่าเข้ามาเล่นเป็นลูกเล่นของในคอลเลคชันนี้ด้วยแล้วเรื่องของสีล่ะคะเรื่องของสีถ้าเป็นสไตล์แรกันบนเนี่ยก็จะเน้นคลุมโทนสีเบสสีครีมแล้วก็สีเทาแต่ว่าในคอลเลคชันนี้เนี่ยก็จะมีสีไฮไลท์ขึ้นมาเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองวันนี้แอบเห็นนะคะแอบเห็นคุณแพรใส่แบบว่า เป็นกางเกงใส่พิจามา โอเคให้อย่างนั้นลุคแรกค่ะให้คุณแพรจัดเป็นหนอพิจามาสไตล์ในแบบของแรกันบนให้สั้นหน่อยได้ไหมคะอันนี้ขอแนะนำเป็นกางเกงก่อนนะคะอันนี้บอกว่าลายน่ารักมากจริงๆเป็นกางเกงทรงพิจามานี่แหละแต่ว่าคือสังเกตลายอะค่ะมันก็จะเป็นลายออกแนววินเทจเน้นความเป็นอังกฤษค่ะแล้วเราเป็นตัวท็อปแล้วค่ะเลือกได้ตัวท็อปแล้วอันนี้จริงๆก็เป็นเบรเซอร์นะคะก็เป็นผ้าออกพิจามาเหมือนกันด้านในเนี่ยลูกค้าสามารถใส่เป็นเสื้อเพลนๆอะไรก็ได้ถ้าแบบให้บอกว่าแบบเป็นเท่แบบไม่แจ็คเก็ตหนังล่ะอยากลองเท่แบบแจ็คเก็ตอย่างอื่นดูบ้างให้คุณแพรลองแนะนำได้ไหมคะแจ็คเก็ตเนี่ยเดี๋ยววันนี้แพรแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่าไม่ใช่แจ็คเก็ตหนังนะคะก็จะเป็นแจ็คเก็ตบลู 100% นะคะแต่ตรงนี้ก็จะมีดีเทลของเป็นแลมป์เชียริงซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเท่บอกว่าด้วยแจ็คเก็ตแบบอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นแจ็คเก็ตหนังดำตลอดเวลาเป็นแจ็คเก็ตอย่างนี้ก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะแมทช์กับอะไรมากกว่าอันนี้ด้านในจะเป็นยังไงดีคะด้านในจริงๆข้างในเป็นเชิ้ตนะคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นตัวนี้เราแมทช์กับสเวตเตอร์วูลจะได้เข้ากับช่วงของออทเทิลวินเทอร์มากขึ้นถ้าเข้ามาตรงนี้นะคะอุ้ยแค่นี้ก็เท่แล้วอ่ะโอเคได้ลุคที่2แล้วมาถึงลุคสุดท้ายค่ะลุคที่3ของเราอยากได้อะไรที่เป็นแบบว่าซิกเนเจอร์แท้ๆของ Rag & Bone เลยคือถ้าใครเป็นแฟน Rag & Bone อยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเคยรู้จักแบรนด์นี้มาก็จะมีไอเทมยอดฮิตก็คือกางเกงยีนแล้วก็หมวกนะคะเป็นอิสเซสซอรีชิ้นสำคัญที่เหมือนคล้ายๆเป็นมัสแฮฟของแบรนด์แนะนำเป็นเชิ้ตตัวนี้นะคะไว้เดี๋ยวเราเอาไปใส่กับยีนโอเคอันนี้เป็นว่าจะแมทช์กับอะไรคือชายมันจะยาวก็คือปกติเวลาใส่คือใส่เข้าหรือว่าเอาใส่เลยคะเอาออกค่ะไม่ต้องทักอินเพราะว่าเราได้โชว์ดีเทลด้วยถ้าให้แนะนำนะคะเดี๋ยวจะถ้าขออนุญาตแนะนำเป็นตัวนี้ละกันเป็นกางเกงยีนทรงทอมบอยนะคะเพราะว่าจะมีลูกเล่นของเขาแล้วจริงๆถ้าแมทช์กับอันนี้รองเท้ามันควรจะเป็นยังไงรองเท้าอะคะรองเท้าใส่เป็นเหมือนผ้าใบก็ได้ส้นสูงก็ได้เหมือนกันแต่คือถ้าออกแนวเท่ๆก็เป็นบูท accessory signature must have นะคะก็คือเป็นหมวกแนะนำเป็นสีนี้ละกันเนาะจะได้ดูมีลองไซส์ไฮไลท์อุ้ยสีน่ารักมากโอ้ยอยากไปลองแล้วอันนี้มีความพิเศษก็คือด้านบนกับตัวปีกหัวค่ะเป็นคนละสีกันนะคะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณคุณแพรมากเลยนะคะที่แบบว่าพาชาวอินเทรนด์ไป mix and match style ใน Rag & Bone นะคะเดี๋ยวถ้าต้องขอตัวไปลองชุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงค่ะขอบคุณคุณแพรมากนะคะขอบคุณค่ะทั้ง3ลุควันนี้เนี่ยให้ฟิลบอกว่าเป็นนิวยอร์กเกอร์มากๆเลยค่ะซึ่งเสื้อผ้าของเขานะคะจะแฝงไปด้วยความเท่นะคะความมั่นใจแล้วก็มีสไตล์ในทุกลุคของเขาจริงๆเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากมาช้อปปิ้งนะคะก็แวะมาได้เลยค่ะที่ Rag & Bone นะคะมีที่ M Quartier ค่ะที่แรกที่เดียวเลยในเมืองไทยค่ะสนับสนุนโดย Jiffy Plus Supermarket ในโครงการ The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์by Independent Communication Network Company Limited.